สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอดไม่ใช่ อยู่ใน Minecraft Modpack for River Standard ค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณตอนนี้เลยค่ะก็คือเจ้า Blazing Priorium เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องขอบคุณมากถ้าไม่มีเขาค่ะก็จะไม่มีเราในวันนี้เนาะก็คือเราใช้เขาค่ะเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตลาวานั่นเองก็เผาได้อย่างดีมากๆเลยสปีดอยู่ที่15มิลลิบักเก็ตค่ะตรงนี้ก็เป็นห้อง AFK ของเราแน่นอนว่าในมอดแผงนี้ค่ะจะ AFK ทั้งทีมันต้องเตรียมของให้พร้อมนี่น้ำ3ถังค่ะต้องบอกว่า3กระติกนี้ค่ะกระติกละ16ถังเนาะก็ประมาณ40ถังค่ะแบ่งน้ำไว้ในตัวไว้แบบ40ถังเพราะว่ากลัวว่าจะขาดแคลนน้ำค่ะส่วนเครื่องควบคุมอุณหภูมิของเรานี้ค่ะก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราได้เอาไวเลสชาร์เจอร์นี่มาตั้งตรงนี้ค่ะซึ่งเขาสามารถที่จะส่งพลังงานค่ะเข้าสู่อุปกรณ์ที่อยู่ในตัวผู้เล่นได้ก็ดีมากๆเลยพูดง่ายๆว่ากลัวขาดน้ำตายยืนอยู่เฉยๆค่ะเดี๋ยวก็หายไงก็เลยแบบพกน้ำมาด้วย40ถังตอนนี้ค่ะเราก็มีเพียงพอแล้วใช่ไหมอัดไรค่ะนี่น่าจะเพียงพอแล้วก็ได้เวลาแล้วค่ะในการทำเควสเนาะเควสนั้นก็คือ go to kit นั่นเองค่ะคะแนนส่วนมาที่ stencil table ตรงนี้ค่ะแล้วก็เอา blank pattern วางลงไปจากนั้นก็แกะสลักเป็นหน้า keeper ได้มาแล้วแล้วก็จากนั้นค่ะไปที่ path builder เนาะวางแผ่นไม้แกะสลักหน้า keeper ลงไปค่ะแล้วก็ cobblestone ลงไปปุ๊บกลายเป็น stone หน้า keeper นั่นเองจากนั้นค่ะก็เอา stone หน้า keeper นี้มาวางตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาทองเนาะมีอยู่2พอไหมนั่นน่ะอาจจะพอไม่รู้ต้องใส่ลองดูค่ะจะพอไปเนี่ยพออยู่สองก้อนค่ะทีนี้เราก็รอทีนี้เราก็จะได้แผ่นทองหน้าคีปเปอร์มาแล้วค่ะโอเคแผ่นทองหน้าคีปเปอร์นี่ค่ะก็จะไม่ถูกทำลายเนาะแน่นอนว่าเรามีสำรองไว้แล้วแต่เราก็ทำให้คุณผู้ชมดูค่ะทีนี้ต่อมาก็คลิกที่อัดไรที่เราเอามาหลอมเหลวค่ะจากนั้นจัดไปนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการได้เวลาครับวางอัดไรแล้วก็ทองปุ๊บนี่ได้เป็นโกทูคิดแน่นอนค่ะถามว่าเรามีโกทูคิดไม่มีมันอยู่ในกล่องค่ะแต่เพียงแค่ว่าพวกเควสต่างๆเนี่ยเราจะผ่านไม่ได้ถ้าเราไม่คราฟเองพูดง่ายๆว่าต่อให้มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ไม่ผ่านอยู่ดีค่ะจนกว่าเราจะคราฟได้มาแล้วโกทูคิดปุ๊บเควสคอมพลีทนั่นแหละเราต้องมาที่นี่ค่ะให้เลือกหนึ่งอย่างถามว่าเราจะเลือกอะไรกล่องค่ะนี่เอามาลุ้นปุ๊บสโตนไม่น่าเลือกเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเลือกกล่องนั่นแหละจะได้มาลุ้นเนาะเฮ้ยต่อมานี่ไงอ้าวมีอีกอันนี้ชื่อว่า Ender Modifier ก็น่าจะเป็น Ender Toolkit ค่ะเดาว่าอย่างนั้นเลยนี่ไง Diamond Toolkit จริงๆด้วยโอเคถ้าเราอยากรู้ว่าเควสต่อไปคืออะไรใช่มะง่ายมากๆค้นหาคำว่า Toolkit ค่ะแค่นั้นแหละนี่ไงชัดเจนตอนแรกมันไม่มีไม่ใช่เหรอนี่มันเพิ่งโผล่มาให้เราเห็นค่ะออฟซิเดียนอุ๊ยง่ายออฟซิเดียนง่ายมากค่ะทองนี้ยังหายากกว่าเลยไดมอนด์ต้องใช้พิทมารีนจากที่หาข้อมูลดูค่ะพิทมารีนหาได้จาก2อย่างหลักๆเนาะอย่างแรกก็คือการร่อนแซนค่ะเราก็จะได้เป็นพิทมารีนอย่างที่2ก็คือเอาเนเธอร์ควอตค่ะไปผ่านเครื่องอะตอมิกรีคอนสตรัคเตอร์นี้เราก็จะได้เป็นพิทมารีนซึ่งง่ายทั้งคู่แต่ทีนี้เรามั่นใจนะว่าเราร่อนแซนมานานแล้วฉะนั้นเราต้องมีพิทมารีนค่ะแน่นอนอยู่ไหนตัวเองฮึบอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นแซนหรือเป็นดัตอ้าวอันนี้เป็นดัตไม่ใช่ฝั่งนี้น่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านเราค่ะโอเคไปเลยมาแล้วนี่ไงพิทมารีนค่ะมีเป็นพันการร่อนแซนทำให้เราได้พิทมารีนเราก็เอามาเลยวิเยอะไปอะแค่นี้พอค่ะจากนั้นเราก็เอาไปหลอมสมมติเราเอาพิทมารีนมาอ่านบล็อกค่ะแล้วเอาไปใส่ในนี้อ้าวเฮ้ยหลอมไม่ได้เหรอเอาเป็นแผ่นก็หลอมไม่ได้เดี๋ยวนะตัวเองก็พิทมารีนไงแล้วเอ้ากดขี้หาไม่ได้แล้วเขาหาจากไหนล่ะเนี่ยในเมื่อพิทมารีนที่เรามีนี้เราเอามาหลอมไม่ได้เลยเขาหลอมไม่ได้แบบนี้หมายความว่ายังไงอาจจะต้องใช้อีกวิธีหนึ่งค่ะอ่ะแผ่นแบบแผ่นไม้เปล่าเนา
มาแกะสลักเป็นหน้าคีปเปอร์แล้วก็เอามาใส่ในนี้แล้วถ้าพิทมารีนถูกนับเป็นแมทเทอเรียลอ๋อนี่ไงชัดเจนใช้ประมาณ8พิทมารีนค่ะต่อ1หน้าคีปเปอร์ก็คือถ้าเป็นแบบส่วนที่หลอกไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็แปลว่าเขาเป็นแบบแมทเทอเรียลที่สามารถแกะสลักได้แบบโดยตรงเลยนั่นเองจากนั้นเราก็มาเลยปุ๊บ9ฮ่าฮ่าเรียบร้อยค่ะทีนี้ในการคราฟก็ไม่ยากเลยอันนี้เป็นพิทมารีนเนาะมานี่ไดมอนด์ทูคิดจึ๊บเควสคอมพลีทรับอะไรดีแมกมาสลามคริสตัลกับ1แอปเปิ้ลไดมอนด์นี้น่าเอาทั้งหมดค่ะแต่สิ่งที่เราจะเลือกเอ้าเราไม่ต้องเลือกนี่นาเขาให้ทั้งหมดโอ้ดีแต่หน้า2เราต้องเลือกค่ะหน้า2เลือกอะไรดีอะไรที่ไม่คุ้นเคยเนาะก็นี้ค่ะบลูสลามคริสตัลนี้เราไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ดังนั้นก็รับมาเลยรางวัลโอเคเปิดกล่องสมบัติดูซิได้อะไรจึ๊บสโตน3อีกแล้ว ใจร้ายอะโอ้ยสโตน3อีกแล้วเป็นแบบอะไรที่ทำลายจิตใจมากเลยค่ะทีนี้ออฟซิเดียนนี้ใช่ไหมก็ง่ายมากค่ะเอาออฟซิเดียนไปล้อมเนาะพอมาล้อมปุ๊บเราก็เหมือนเดิมเลยเอามาใส่ในแผ่นหน้าคีเปอร์ค่ะเราต้องการกี่ออฟซิเดียนก็ต้องการ5ออฟซิเดียนนั่นเองจัดไปง่ายมากออฟซิเดียนเรามีอยู่แล้วนี่ค่ะทีนี้เราก็เอามาล้อมออฟซิเดียนน่าจะต้องใช้เวลาหลอมนานนิดนึงค่ะเพราะว่าเดาว่าน่าจะแข็งโอ้ไม่นานนะเนี่ยเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆค่ะก็น่าจะหลอมเสร็จเนาะทีนี้โอ้นี่เต็มแล้วนี่ค่ะดูแค่ข้างบนนี้เราก็รู้ว่าออฟซิเดียนเต็มแล้วเนาะฉะนั้นก็จัดมาอุ๊ยดึดไม่ได้ต้องการแบบนี้นั่นไงลืมกดออฟซิเดียนกดค่ะแล้วก็มาเลยนั่นแหละอันนี้ไม่เต็มใช่ไหมเอาออกได้ไหมนั่นแหละปึ๊บแล้วก็ไม่ต้องการเป็นออฟซิเดียนทีนี้เราเหลือออฟซิเดียนเท่าไหร่31บล็อกโอ้โหเยอะมากๆเต็มจนล้นค่ะเนี่ย ก็ไม่เป็นไรค่ะก็นี่รอเลยเราต้องการแผ่นออฟซิเดียนหน้าคีเปอร์5แผ่นง่ายมากๆค่ะได้มาครบแล้วทีนี้ Ender Toolkit มาเลยค่ะจัดมาQuest Complete ทีนี้ก็รับรางวัลเนาะระหว่างที่เรารอนี้ค่ะเราก็นั่งเช็คเควสอื่นๆไปด้วยว่าขาดเหลืออะไรหรือเปล่าว้าวเมกมาสลามแซปลิงต้นไม้แปลกมากค่ะดับเบิลคอมเพรสแฮมเมอร์ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะไดมอนด์แฮมเมอร์นั่นเองโอ้ถือว่าเป็นเควสแรกนะเนี่ยที่ได้ของเยอะขนาดนี้ค่ะรับทีนี้กล่องช้า3กล่องดูสิคือถ้าเป็นสโตนอีกนะร้องไห้เลยค่ะเฟิร์นไม่ได้เรื่องกราเวลแตนคาร์บอนสโตนโอ้อันนี้ถือว่าดีค่ะขอบคุณก็เป็นอะไรที่ถือว่าดีกว่า2อันนี้เหลือก็แบบยังน้อยก็ดีกว่า2อันนี้แล้วเนาะดังนั้นค่ะก็จัดไปเก็บเข้าของเลยทุกอย่างครบแล้วนั่นหมายความว่าตอนนี้มาดูสิชึบนี่สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้วในหน้าที่2โอ้โหกว่าจะไต่มาทีละเควสทีละเควสเนาะก็พอสมควรเลยค่ะทีนี้อีกเควสหนึ่งค่ะที่เราอยากจะทำมากก็คือเควสนี้ลมหายใจมังกรนั่นเองการจะทำเควสนี้ค่ะเราจะต้องมีเนเธอร์สตาร์ถ้าฉะนั้นเราไปทำฟาร์มวิทเทอร์สเกลตันกันก่อนดีกว่าส่วนวิธีในการหากรงสปอนของวิทเทอร์สเกลตันนี้ค่ะเราได้ทำมาหลายเอพิโซดแล้วเนาะก็ง่ายๆค่ะเอาน้ำยาแม่มดไปราดบนสเกลตันก็จะได้เป็นเจ้าวิทเทอร์สเกลตันมาจากนั้นเราก็เอาขวดเก็บวิญญาณค่ะไปเก็บวิญญาณวิทเทอร์สเกลตันแล้วก็เอามาผสมรวมกับพาวเวอร์สปอนเนอร์ค่ะก็จะได้เป็นกรงสปอนที่ชื่อว่าวิทเทอร์สเกลตันแล้วโอ้โหง่ายมากค่ะทีนี้ก็เหลือแค่จ่ายพลังงานเพื่อให้เดินเครื่องได้เนาะถ้าฉะนั้นก็มาเลยค่ะคือแบบขี้เกียจสร้างกรงใหม่ใช่ไหมก็นี่ไงก็จะเอาวิธีนี้เลยค่ะเกียจสร้างกรงใหม่นั้นไม่ยากคนอื่นตัดสายท่อก่อนจะได้ปลอดภัยไม่ให้มีคีเปอร์มาค่ะนั่นแหละ
ทีนี้ตรงนี้ก็เป็นที่เกิดของมอนเตอร์ถ้าเราวางกรงสปอนไปอีกสักหนึ่งอันแล้วเราก็โอ้ยอย่าบึ้มอย่าบึ้มโอ้ยดีที่หนีทันอย่าบึ้มนะตัวเองเราวางกรงสปอนไปสักหนึ่งอันแล้วจากนั้นก็ปรับเป็นอินเสิร์ตโอเคแค่นี้ค่ะทีนี้ก็ลองเดินเครื่องดูสิเอางี้เลยเหรอก็คือแบบไม่สร้างที่ใหม่แล้วค่ะเอาตรงนี้แล้วแหละจบทีนี้เราก็รอดูเนาะว่าเขาจะเดินเครื่องได้หรือเปล่ามาไหมวิเทอร์สเกลตันเอ๊ะทำไมไม่มานะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะโอ๊ะนั่นมาแล้วค่ะวิเทอร์สเกลตันนี่ไงไปแล้วเจ้าสเกลตันแบบวิเทอร์นั่นเองโอเคขอบคุณก็แปลว่าสำเร็จเสร็จสิ้นใช้ได้เรียบร้อยหัววิเทอร์สเกลตันหัวแรกมาแล้วค่ะก็ได้มา1หัวแล้วแต่เนื่องจากถึงแม้ว่าน้ำแหลมของไดมอนด์นี่ค่ะมันจะนับว่าเป็นเพลเยอร์ค่าใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีรูทติ้งมันก็จะได้แบบช้านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราได้หัวแรกมาแล้วใช้ได้เลยค่ะจากการหาข้อมูลดูค่ะวิธีฆ่าวิเทอร์แบบอัตโนมัติเนาะในกระทู้ต่างเขาแนะนำให้เราใช้ไอเทมที่ชื่อว่าม็อบครัชเชอร์ค่ะหรือไม่ก็ม็อบไกลเดอร์ทีนี้ทั้ง2อันนี้ไม่มีในม็อดแผงนี้นั่นเองค่ะทีนี้อีกคำแนะนำหนึ่งก็บอกว่าถ้าเราใช้บล็อกค่ะที่มาจากม็อดที่ชื่อว่าวูดเนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าวิเทอร์แบบอัตโนมัติได้แต่ต้องเป็นแบบเทียร์3ที่4เนาะแต่ทีนี้ค่ะเราต้องการเพียงแค่1เนเธอร์สตาร์เองถ้าฉะนั้นก็น่าจะต้องใช้วิธีฆ่าวิเทอร์แบบธรรมดาก่อนแล้วกันเนาะในการฆ่าวิเทอร์ค่ะสิ่งที่เราต้องมีคือวิเทอร์พรูฟนี่ไง Rainford Obsidian ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถกันแรงระเบิดจากวิเทอร์ได้นั่นเองก็เนี่ยเฉพาะเพลเยอร์เท่านั้นที่สามารถทำลายได้อะไรแบบนี้ค่ะนั่นเองก็นี่คือสิ่งที่เราต้องใช้นี่ก็เช่นเดียวกันกระจกนี้ค่ะก็ป้องกันการทำลายของวิเทอร์เช่นเดียวกันค่ะโอเคอันไหนที่เขียนว่าวิเทอร์พรูฟค่ะแปลว่าอันนั้นใช้ได้โอ้ใช่ไหมไม่ยากเท่าไหร่ค่ะมาที่เตาเผาอาร์คค่ะทีนี้ก็มาเลยเนาะเราก็เอาออฟซิเดียนหือเอ้าไม่ได้เผาที่นี่หรือนี่ไงเตาเผาอาร์คเหล็กอ๋อออฟซิเดียนกับโคดัสอันนี้ออกก่อนค่ะก็ใส่โคดัสไปใส่ออฟซิเดียนไปแล้วก็ใส่เหล็กไปทีนี้ก็รอใช่ไหมเอ่ยหึทำไมไม่มีการเดินเครื่องเดี๋ยวนะตัวเองก็นี่ไงโคดัสออฟซิเดียนแล้วก็เหล็กออกเผาเลยค่ะช้านิดหนึ่งช้านิดหนึ่งเนาะก็เมื่อเผาเสร็จนี่เราก็จะได้เป็นดาร์คสตีลโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องรอแล้วกันวิเทอร์สเกลตันค่ะนับเป็นอันเดดม็อบใช่ไหมเจ้าวิเทอร์ก็น่าจะนับเป็นอันเดดม็อบเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเราจะสังเวย30เลเวลเพื่อเอาสมัยระดับ5โอเคได้มาแล้วเมื่อได้สมัยทีนี้ก็น่าจะต้องมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมอย่างเช่นอันเบรกกิ้งอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้ค่ะอย่างหนึ่งที่ขอขอบคุณคุณผู้ชมก็คือคุณผู้ชมแนะนำมาค่ะว่าถ้าเรากดชิปแล้วเราคลิกขวาค่าประสบการณ์นี่ค่ะก็จะนี่เห็นว่าโอ้โหไวกว่าเดิมเยอะเลยค่ะแต่ก่อนตอนแรกเราไม่ทราบไงเราก็เลยแบบคลิกทีละหนึ่งค่ะพอกดชิปนี่ได้ทีละเยอะเลยอันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมค่ะที่ได้ให้คำแนะนำมาเนาะเอาสมุนปลาใส่ออฟซิเดียนใส่ลาพิษไปปุ๊บอันเบรกกิ้งขั้น3มาเลยค่ะตอนนี้ได้อันเบรกกิ้งเรียบร้อยได้สมัยเรียบร้อยพร้อมที่จะสู้กับวิเทอร์แล้วค่ะทีนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยในการฆ่าเนาะเผื่อเจ้าวิเทอร์จะหลุดออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็มาที่ใต้ท้องยานของเราแล้วก็ตรงนี้จึ๊บคือคุณผู้ชมบอกเรามาค่ะว่าใต้ดินมันน่าจะมีของนะเราก็เลยแอบมาขุดดูค่ะก็ปรากฏว่ามันก็มีอะเบนเดิลอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็เป็นนี่ไม่มีอะไรเลยค่ะเนี่ยเพียวๆเลยเบดร็อกเพียวๆเลยทีนี้โอเคสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมก็วางกรงไปค่ะแต่ก่อนอื่นก็เคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วกันคือข้างล่างเป็นเบดร็อกเนี่ยเราไม่ต้องห่วงใช่ไหมว่าเขาน่าจะแบบไม่หลุดไม่พังอยู่แล้วค่ะฉะนั้นเราก็วางแค่ด้านข้างก็พอแล้วทีนี้จำลองเล่นๆเนาะก็นี่ค่ะการซัมมอนเจ้าวิเทอร์ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็วางหัวด้านบนใช่ไหมได้แล้วนี่ค่ะระหว่างที่เรารอเนี่ยปรากฏว่าได้หัววิเทอร์มาเพิ่มก็
ก็เป็นวิเทอร์สเกลตัน9หัวนั่นเองค่ะก็น่าจะได้สัก3ตัวเลยเนาะแต่ที่จริงเราต้องการแค่ตัวเดียวค่ะฉะนั้นก็มาเอาอะไรเอ่ยนี่ไง Reinforced Obsidian ตัดท็อตก่อนสว่างสว่างเนาะ Reinforced Obsidian ปูในตรงนี้เลยแล้วกันค่ะเอาให้เจ้าวิเทอร์ไม่สามารถพังได้นั่นเองนั่นคือสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ขุดออกโอ้โหขนาดเพลเยอร์ขุดยังช้าก็เป็นระดับแบบออฟซิเดียนเนาะทีนี้ด้านบนนี้ค่ะก็ปิดมาเลยทำเป็นกรงไว้ก่อนตามคำแนะนำที่เขาเขียนในแบบกระทู้วิธีฆ่าแบบอย่างปลอดภัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็นั่นเลยค่ะเดี๋ยวนะขุดออกขุดออกนี่ค่ะก็เคลียร์พื้นที่มันโล่งๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าดูแบบรกทึบมากเลยเนาะแต่ทีนี้เราเหลือเท่าไหร่เอ้าเหลือแค่นี้เองเหรออืมเหลือแค่3เองค่ะปิด1ตรงนี้1 2 3โอ้โหตรงหัวปิดไม่พอเนาะแอบแซะตรงนี้ออกไปได้ไหมเนี่ยตรงนี้แล้วกันแบบเป็นตำแหน่งที่เราจัดไว้เอาไว้ตีวิเทอร์อะไรอย่างนี้ค่ะขุดเป็นบ่อไว้เนาะในนี้โอเคเดี๋ยวนะเข้ามาในนี้ก่อนค่ะแล้วก็ปิดคืนขุดทุกทิศไว้แล้วเนาะน่าจะใช้ได้ทีนี้ด้านบนนี้ค่ะก็ปึ๊บแบบนี้แล้วก็ผือพื้นที่ตรงกลางไว้ในบนนี้ค่ะที่เราจะเอาไว้แบบใส่หูสุดท้ายนั่นเองก็หวังว่าเขาจะไม่หลุดออกมานะมีความกังวลเล็กน้อยค่ะก็ไม่เป็นไรมาเจ้าวิทเทอร์สเกลตันตัวที่หนึ่งมาเลยค่ะวางแบบนี้นั่นแหละแล้วก็หาทางออกก่อนใส่หัวไปเลยหัวด้านข้างแหมไม่ได้ใส่ตรงนี้เอาออกมาหัวด้านข้างหันกดผิดอีกแล้วเอาใหม่อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นว่าธรรมดาค่ะหัวที่1หัวที่2เรียบร้อยทีนี้ก็ปิดตรงนี้ค่ะนั่นแหละโอเคทีนี้ก็จะได้เวลาในการวางหัวที่3กดไนท์วิชั่นเปิดตัวน่าจะตัว H โอเคเปิดไนท์วิชั่นไว้ก่อนจะได้สว่างสว่างเราจะต้องหนีไหมกับแรงระเบิดนี้อาจจะต้องหนีนิดนึงนะนี่ค่ะโอเคปิดไว้เลยแล้วก็หนีขอหนีก่อนไม่รู้จะรอดไหมอันตรายฮะเกิดมาแล้วเหรอโอเคระเบิดบึ้มค่ะทีนี้ด้วยอาหารการกินของเราเพื่อความปลอดภัยและเซฟหมั่นไว้ก่อนแล้วก็ขอกรอดแล้วกันเนาะเขาทำเลือดตัวเองลดได้ไหมนั่นอะนี่โอ้โหขวานแรงถ้าเป็นดาบล่ะคะนายนายเอาเห็นแต่เลือดถ้าตีด้วยดาบลดทีละ20ถ้าตีด้วยขวานลดทีละ20พอๆกันนั่นแหละฮึบเรียบร้อยง่ายขนาดนี้เลยเหรอไม่เคยฆ่าวินเทอร์ง่ายขนาดนี้มาก่อนนี่แหละมอดโอ้ไม่เคยฆ่าวินเทอร์ง่ายขนาดนี้มาก่อนค่ะเราได้1เนเธอร์สตาร์มาแล้วโอ้โหถ้าเช่นนั้นค่ะงานนี้ต้องแบบ3ตัวรวดใช่ไหมต้องแบบ3ตัวรวดเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมต้องจัดแบบให้เต็มที่ค่ะ1 2แล้วก็3ปึ๊บปิดตรงนี้ทีนี้เราก็ถอยนิดนึงไม่ให้โดนระเบิดรอแป๊บนึงค่ะปึ้มเมื่อไหร่เราจะวิ่งเข้าไปนั่นแหละมาแล้วจับเบาๆนี่ไงประมาณ15เนาะฝานประมาณ15แต่ถ้าเป็นดาบล่ะเอ๊ะรู้สึกเหมือนว่าดาบจะแรงกว่านะคะเนี่ยโดยเซนเพราะว่ามันมีเอนชานนี่ไงสมัยอ่ะตีพวกอันเดดม็อบแรงค่ะเรียบร้อยโอ้โหทำไมตัวบางขนาดนี้ล่ะตะหนูไม่เคยเห็นวิเทอร์ตัวบางขนาดนี้มาก่อนค่ะนี่เป็นแบบครั้งแรกที่เราฆ่าวิเทอร์ได้แบบโดยที่เราไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้ออะไรเลยอ่ะ
คือทุกครั้งกว่าจะฆ่าวิเทอร์ได้นี่แบบเหนื่อยสุดๆก็ แบบกว่าจะตายแต่ละตัวใช่ไหมเราต้องจ้างไอรอนโกเลมมาฆ่าค่ะใน Minecraft เอาชีวิตรอดอะไรแบบเนี้ยแต่พอมาอยู่ในบอสนี้โอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ฟันชิวๆดูสิเขาทำอะไรเราไม่ได้เลยค่ะเลื่อนเราไปลดเลยอ่ะยึบติดโอ้โหสุดยอดค่ะเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยอุ๊ยนายๆๆเดี๋ยวนะซอมบี้เมื่อกี้เราเปิดในวิชั่นใช่มั้ยอ๋อเราก็เลยรู้สึกว่ามันสว่างนั่นเองค่ะอ่ะปิดคืนแล้วก็เห็นชัดเจนว่าตรงนี้มันมืดมากๆเลยเนาะก็ไม่ให้มอนเตอร์เกิดก็จัดไปค่ะข้างในนี้มอนเตอร์เกิดด้วยเหรอนี่ไม่รู้วางไว้ก่อนโอเคตอนนี้เราก็ได้เนเธอร์สตาร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทางขึ้นนี้ขึ้นยังไงนี่ค่ะนี่สบายมากพุ่งขึ้นมาด้วยเจ็ตแพ็คถึงด้านบนแล้วในการคราฟลมหายใจมังกรค่ะเราจะต้องใช้เอนเดอร์เพิร์ลแล้วก็ต้องใช้เอนเดอร์เพิร์ลที่เสถียรแล้วก็เนเธอร์สตาร์ค่ะแล้วก็ไดมอนด์ชาร์ดเนาะไม่อยากจัดมาอย่างแรกสุดไดมอนด์ชาร์ดก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยเอนเดอร์เพิร์ลที่เสถียรก็ใช้ออฟซิเดียนค่ะลาพิสแล้วก็เอนเดอร์เพิร์ลเนาะจัดมาจำนวนหนึ่งแล้วก็กราฟนี่ลมหายใจมังกรเอาแค่ขวดเดียวพอค่ะควีนคอมพลีทในที่สุดในที่สุด ในที่สุดค่ะก็ควีนคอมพลีทสักทีชีวิตนี่มันชีวิตสุดท้ายของเราค่ะ ใช่ไหมเอ๊ะทำไมอ๋อต้องเลือกใช่ไหมเขาให้เราเลือกว่าจะเลือกอะไรปกติเราต้องเลือกรูทเชสค่ะแต่ว่าเนี่ยขอหัวใจแล้วกันอันนี้มันค้ำคอก็คือแบบปกติเราอยากจะเลือกกล่องเนาะแต่ว่าเราอยากเอาหัวใจดีกว่าค่ะหรือว่ากล่องเอาหัวใจไม่ต้องเต็มก็ได้เอากล่องมาลุ้นโอเคได้ค่ะเราจะต้องไม่เสียจรรยาบรรณตัวเองที่เราแบบตั้งใจว่าเราจะเลือกกล่องทุกครั้งค่ะถ้ามันปรากฏกล่องมาให้นั่นเองทีนี้เราก็มาเปิดม็อบคอนโทรลเลอร์อันนี้เป็นแบบเครื่องรักษาอุณหภูมิเนาะแล้วก็เครื่องผลิตพลังงานจากลาวาค่ะขอบคุณอันที่2ไม้4เอามาทำไมขนแกะ1เห็ดโอเคอย่าบอกนะว่านอกจากกระปุกแรกแล้วอย่างอื่นมันจะไม่มีอะไรดีเลยเป็นไปได้งานนี้มีความเป็นไปได้อย่างมาก10กล่องอย่าบอกนะว่าเอาจำนวนมาหลอกล่อเราให้เรากดค่ะแล้วมันไม่มีอะไรดีอุ๊ยอ๋อนี่ถือว่าเป็นสิ่งหายากนะเพราะปกติค่ะเวลาที่เราได้ของมาเนี่ยเราจะได้แบบเป็นแบบเพชรเป็นเม็ดทองเป็นเม็ดมาเลยอะไรอย่างเงี้ยทองเป็นก้อนเนาะอ๋อนี้เราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยเห็ดอีกแล้วคนแก่อีกแล้วอาหารขอบคุณยา ไม่ได้อะไรดีเลย ไม่ได้อะไรดีเลยกล่องสุดท้ายค่ะมาชึบยาแฮมเมอร์ก็ค้อนที่เราใช้ทุบไปเมื่อกี้เองเนาะอ่ะอย่างน้อยก็ได้อาหารมาค่ะก็ขอบคุณแล้วกันเนาะตอนนี้ดูดเข้ามาคืนก่อนเรียบร้อยเควสลมหายใจมังกรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแต่เควส AE 2ค่ะเนี่ยในส่วนตรงนี้เนาะตอนนี้ค่ะเราก็สำเร็จ Basic Survival เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสำเร็จเควสเกี่ยวกับอุปกรณ์การเผาคงเผาของนี้ค่ะพวกทุกคิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนในเทคโนโลยีค่ะก็เหลืออีกนิดนึงอาจจะมีอีกต่อมาอีกนิดนึงเนาะก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่Moving World นี่ค่ะยังไม่ได้ทำเพราะว่ามันเพิ่งโผล่มาแล้วก็เควสในการแบบหาเพื่อนสัตว์มาอยู่ด้วยก็เรียบร้อยค่ะทั้งหมดนี้เรียบร้อยแล้วส่วนคอลเลกเตอร์ก็เป็นเควสเปลืองค่าไฟค่ะจ่ายครบจบแน่หาดินเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยหาคาร์บอนสโตนแบบ 60,000 600,000 ค่ะพูดง่ายๆว่าคงไม่ทำค่ะอันนี้เปลืองค่าไฟโดยใช้เหตุเนาะก็เพียงแค่มา FK ค่ะก็สามารถสำเร็จเควสพวกนี้ได้แบบง่ายๆเลยส่วน 1,000 เนเธอร์สตาร์นี้ก็อาจจะต้องออกแบบระบบอัตโนมัติถึงจะสำเร็จได้แต่เราก็ตั้งใจค่ะว่าเราคงไม่ทำเควสหน้านี้หรอกเนาะเพราะว่าเป้าหมายของเราคือการออกจากโลกใบนี้ค่ะคือถ้าเราทำ Moving World ได้ค่ะทุกอย่างก็น่าจะจบลงได้ด้วยดีเนาะก็จะได้ฟิตซีรีส์สักที เล่นมาจนจะ8เดือนแล้ว9เดือนแล้วยังไม่เสร็จสักทีเลยเนี่ย แบบค่อยๆไปทีละเควสทีละเควสค่ะก็โอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ
Thank you.